ครับอันนี้เป็นครอบครัวครอบครัวแปลกประหลาดครับครอบครัวที่กินข้าวเหนียวกับเนื้อหมาครับครอบครัวแปลกประหลาดครับนี่คือปลาชะโดครับกินข้าวเหนียวกับเนื้อแมวครับอร่อยมากดูคุณจิ๊กคนนั้นฟังเพลงอย่างเดียวคนนี้มาจากบึงการญาติตาอ้อนน้ำหนัก200กิโลแต่ว่าลดลงได้ครึ่งหนึ่งครับเหลือ100โลอันนี้เป็นคุณหมอที่สูตรโรงพยาบาลกาญจนบุรีหน้าตาดีแต่ว่าหูมันจะกลางไปหน่อยนึงคนนี้นะครับอยู่นนท์บ้านฝายติดหนี้200,000กว่าก็ยังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมครับนี่ยายแอ๋วนี่ทํานาเป็นอาชีพนะครับนี่เพราะว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้กําไรแต่ก็ทําหัวเราะเหมือนคนดีใจแล้วนี่ก็ทํานาครับนี่คือครอบครัวของช่างอ้อนนะครับ ดูไอ้หลงก็มาผสมลงกับเขาด้วยดูคุณตาเปียกแกทำงานจนตัวดำเหมียงเลยครับคือแมงเหมียงเลยครับดูนี่ปลาชะโดนะครับนี่ชื่อปลาชะโดครับนี่คือครอบครัวของช่างอ้อนครับหมายซื้อรถคันหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ล้านแต่ว่าเงินไม่มีค่ารถเติมน้ำมันครับดูนะครับแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับซื้อรถคันหนึ่ง 300,000 400,000 แต่เงินเติมน้ำมันรู้สึกจะมี200ยืมคนอื่นใช้อีกโอ้โหหาว่าเจ้าของนี่รวยที่สุดเลยนะครับดูนะครับแมวใส่รองเท้าดูนี่คุณยายเอ็มใส่ขวบกว้างมากเลยอันนี้คุณยายเอ็มพี่สาวมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวด้วยกันครับอันนี้น้องสาวน้องสาวตาอ้อนนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ตาอ้อนช่างอ้อนเป็นช่างที่ช่างเลยค่ะเชิญช่างลำมากินข้าวด้วยช่างเธอก็ได้ช่างโลก็ได้ครับผมอันนี้หัวเราะอย่างเดียวช่างผมช่างโลช่างเลอหัวเราะหาชี้เกลืออะไรนั่งหนาไอ้เนี่ยเบียดไปที่แบบเบียดใจเนี่ยครับแมวใส่รองเท้าครับอันนี้ครับแฟนของคุณหญิงแอ๋วครับบ้านดงใหญ่ครับนี่ดูยืนแค่หูเฉยเลยตัวดำเหมียงเลยครับอายุก็ไม่มากครับ17ปีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ